ในขณะเดียวกันนะครับคณะทำงานย่อยการจัดตั้งพรรคร่วมรัฐบาลว่าด้วยสันติภาพชายแดนใต้ปาตานีซึ่งเป็นคณะทำงานย่อยของ8พรรคร่วมที่จัดตั้งรัฐบาลนะครับได้มีการหารือนัดแรกที่พรรคก้าวไกลหลังจากนั้นนายรอมฎอนปัญจอว่าที่ส.ส.พรรคก้าวไกลนะครับได้ออกมาแถลงหลังจากการหารือประมาณ2ชั่วโมงโดยเจ้าตัวบอกนะครับว่าวันนี้เป็นการวางกรอบการทำงานระดมความคิดเห็นของแต่ละพรรคในเบื้องต้นการตั้งสมมติฐานของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสันติภาพการแสดงความเห็นทางการเมืองที่ยังมีความคับข้องหมองใจรวมไปถึงปัญหาปากท้องของประชาชนนะครับนายรอมฎอนยังบอกด้วยนะครับว่าที่ประชุมยังได้พูดถึงกรณีการเปิดตัวขององค์กรนักศึกษา3จังหวัดชายแดนใต้กระบวนการนักศึกษาแห่งชาติโดยสัมผัสได้นะครับว่ามีความกังวลของผู้คนที่มองปรากฏการณ์ทำกิจกรรมของนักศึกษากลุ่มนี้ซึ่งในนามของว่าที่รัฐบาลใหม่กรอบที่เรายังคงยืนหยัดอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกำลังพูดถึงสถานภาพของรัฐเดี่ยวนะครับที่มองไปข้างหน้าและกระจายอำนาจให้อำนาจกับประชาชนท้องถิ่นมากขึ้นพร้อมกับยืนยันนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวออกไปของรัฐปัตตานีหรือจะเรียกว่าปัตตานีก็ตามเพราะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันแต่ต้องมีพื้นที่ให้แสดงความเห็นซึ่งการพูดคุยรับฟังความเห็นต่างๆรวมไปถึงกลุ่มนักศึกษาก็เป็นหนึ่งในกระบวนการการทำงานของคณะทำงานด้วยนะครับครับเราอยู่ในกรอบของรัฐไทยและรัฐบาลไทยก็ย่อมต้องทำงานภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญไทยอยู่แล้วแต่ทั้งหมดนี้ควรทวนต้องมีพื้นที่ให้กับผู้คนได้การที่จะแสดงความเห็นและถกเถียงเราเชื่อว่าถ้าถกเถียงกันเรื่องนี้กันจริงๆมีทางเลือกเยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นคนที่คิดในความในเฉดความคิดที่มีหลากหลายเนี่ยถ้าได้นั่งถกเถียงกันจริงๆถ้ามีสติและโฟกัสนะครับและอดทนอดกลั้นกันจริงๆเนี่ยนะครับเราน่าจะเห็นทางเลือกที่ดีนายรอมฎอนบอกต่อนะครับว่าไม่ห่วงว่าเรื่องนี้จะนำไปสู่ความแตกแยกแต่ส่วนตัวมองว่านี่คือหน้าตาที่แท้จริงของความขัดแย้งและก็ต้องการความกล้าหาญทางการเมืองภายใต้การนำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปเผชิญกับปัญหาแต่สิ่งที่กังวลก็คือความรุนแรงเพราะอีกไม่กี่เดือนก็จะครบรอบ20ปีของเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเชื่อนะครับว่าภายใต้รัฐบาลใหม่จะเกิดการกล้าเผชิญคือจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาครับเจรจาหรือว่าการพูดคุยสันติภาพเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสันติภาพทั้งแต่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพราะนั่นคือการตกลงกันกับคู่ขัดแย้งการฟังการพบปะพูดคุยกับคู่ขัดแย้งกับประชาชนกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่อันนี้จะเป็นวิธีการใหม่ๆที่เราจะสร้างความแตกต่างจากรัฐบาลก่อนหน้านี้ครับอันนี้ยังต้องตกลงต้องคุยกันอยู่นะครับวันนี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่เราประเมินคืออะไรก่อนอะไรหลังเพราะมันจะสัมพันธ์กับนโยบายอื่นด้วยในนโยบายความมั่นคงด้านอื่นๆด้วยและก็ที่สำคัญที่สุดคือถ้าเรายังทำงานร่วมกันในฐานะรัฐบาลร่วมเนี่ยพรรคร่วมเนี่ยต้องได้ฉันทามติร่วมกันขณะที่นายกนวีสืบแสงเลขาธิการพรรคเป็นธรรมย้ำนะครับว่าถ้าเป็นการทำประชามติเพื่อสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนเราไม่สนับสนุนเพราะอยู่นอกกรอบของรัฐธรรมนูญแต่เราเปิดเสรีในการแสดงออกของประชาชนและก็ไม่ได้กังวลนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะดำเนินการตามกรอบของรัฐธรรมนูญครับ